โอ้พระเจ้าฉันตายแล้วเหรอเมื่อกี้ใช่คุณนักบินอวกาศแต่พวกเขาส่งผมมาเพื่อช่วยคุณว้าวขอบใจมากหุ่นยนต์เรียกผมว่าซาผมจะอยู่บนดาวอังคารและคอยช่วยเหลือคุณจนกว่าอาการจะดีขึ้นภารกิจถัดไปวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ภารกิจถัดไปว้าวนายนี่อเนกประสงค์ดีฮะฉันเคยต้องแบกหินนั่นเข้ามาในแลบแล้วผมสัมผัสถึงความไม่สบายใจในน้ำเสียงคุณรู้สึกถูกรุกรานด้วยทักษะขั้นสูงของผมหรือเปล่าคุณนักบินอวกาศฉันเหรอเปล่าสักหน่อยฉันก็ทำได้ก็แน่อยู่แล้วฉันว่าจะกลับเข้าไปข้างในแล้ววิเคราะห์หินนี่เชิญคุณเลยคุณเกือบตายเหรอที่รักคือว่ามันเป็นการทดลองโง่ๆแล้วก็พลาดแต่ผมสบายดีแล้วจริงๆนะพวกเขาส่งเจ้าหุ่นพิลึกนี่มาช่วยชีวิตผมเจ้าหุ่นยนต์ช่วยคุณเหรอใช่มาเหมือนที่ผมเขาควรจะเพอร์เฟกต์เขาทำทุกอย่างได้เหมือนผมเป๊ะและเขาไม่ต้องมีชุดอวกาศด้วยซ้ำและเขาก็โคตรจะแล้วเฮ้ hey, ผมทำบีฟสโตกานอฟให้คุณแง่ละเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหาร คุณได้ยินไหมแล้วเขาไปหาเนื้อมาจากไหนบนดาวอังคารแล้วกลิ่นมันก็หอมน่ากินเป็นบ้าเลยที่รักเจ้าหุ่นนี่ทำคุณไม่สบายใจหรือเปล่าผมคงงั้นไม่รู้สิผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพิมพ์ดีดแล้วต้องมาวัดกับคอมสเปคเทพเอ้ยสงสัยนักบินอวกาศเขาจะไม่จำเป็นแล้วล่ะอย่าพูดแบบนั้นคุณเป็นคนสำคัญตลอดอยู่แล้วโอเคทำไมไม่ลองคุยกับหุ่นหน้าดูล่ะให้คุยกับเจ้าโง่นั่นนะเปล่าๆได้ผมจะลองคุยหนุ่มนักบินดีจังที่นายยังไม่ตายช่วยยกเลิกนัดกับทนายตอนบ่ายสามให้ทีสิเฮ้ยฉันว่านายคงได้เจอกับซาแล้วใช่ครับท่านเขาค่อนข้างเนียบเลยเนียบเหรอเขาคืออนาคตรู้ไหมชื่อเขาแปลว่าอะไรเครื่องมือแทนที่นักบินอวกาศท่านผมจะโดนแทนที่ด้วยเครื่องจักรเหรอโดนหมดนั่นแหละหนุ่มนักบินแต่ตอนนี้นายเป็นเหมือนตรากิตยุทธของเผ่าพันธุ์บอนอยู่ประชาชนสนใจเรื่องการสำรวจอวกาศแค่ตอนที่เราส่งคนไปทำเรื่องจริงๆเท่านั้นแหละผมไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยดีไหมฉันแค่พูดข้อเท็จจริงนะตอนปี1997เราส่งหุ่นยนต์ไปดาวอังคารชื่อว่าโซเจนเนอร์แล้วก็แทบจะไม่มีใครสนใจแต่ตอนนี้นายไปดาวอังคารแล้วทุกคนก็แทบจะคลั่งเลยถ้าพูดอีกมุมแล้วก็พวกหุ่นยนต์ยึดครองระบบสุริยะไปแล้วพวกเขาคือกลุ่มแรกที่ไปดวงจันทร์ดาวอังคารดาวศุกร์และดาวเสาร์แล้วก็ดาวเล่าถ้าเกิดพวกนั้นคิดเป็นแล้วก็ป่านนี้เราคงจะโดนกำจัดและโดนแทนที่ไปแล้วว่าไหมล่ะไม่ใช่ว่าซามมีความคิดหรอกเหรอเออนั่นก็จริงฮะแหมฉันว่าไม่เป็นไรหรอกฮัลโหลฮัลโหลท่านได้ยินไหมเอ้ยทำไมระบบสื่อสารล่มล่ะเฮ้ยซารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฉันขาดการเชื่อมต่อกับโลกผมจะตอบคำถามของคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณกินบีฟสโตกานอฟเท่านั้นอะไรนะเป็นยังไงบ้างครับถ้าให้คะแนนจาก0ถึง1ผมว่า0.8 คะแนนคำนวณไม่ได้มันดีซะมันดีท่าทีของคุณบอกว่าไม่สบายใจกับการที่มีผมเข้ามาในที่แห่งนี้ใช่ฉันแค่มีเรื่องต้องให้คิดเยอะนะแบบฉันสำคัญอยู่ไหมหรือว่าเพื่อสืบพันธุ์และรักษาสปีชีส์ของคุณจนกว่าคุณจะย้ายไปดาวดวงใหม่หรือยอมตายไปพร้อมกับดวงอาทิตย์ผมว่าน่าจะเป็นอย่างหลังรู้อะไรไหมซาไม่ว่านายอยากเท่อเนกประสงค์หรืออะไรก็ตามแต่นายโคตรจะงี่เง่าโอเคเราสร้างนายขึ้นมา
แล้วคุณก็ถูกสร้างโดยธรรมชาติจากนั้นคุณก็ก้าวข้ามขีดจำกัดและควบคุมธรรมชาติบางทีเราอาจจะเป็นก้าวต่อไปฉันดูหนังไซไฟมาเยอะแล้วรู้ว่ามันจะจบยังไงไฮย่าเก่งดีอ๋อและแจ้งให้คุณทราบคุณเพิ่งจะกินยานอนหลับเข้าไปโอ้ไอ้ลูกซานี่แกโอ้พระเจ้าซาฉันไม่รู้ว่าแกวางแผนอะไรแต่แกต้องหยุดเดี๋ยวนี้ขออภัยด้วยหนุ่มนักบินเดี๋ยวนั่นใช่หุ่นที่เราส่งมาดาวอังคารตอน1997เหรอหุ่นโซเจอร์เนอร์ถูกส่งมาดาวอังคารโดยคำลวงแห่งเกียรติยศเหมือนกับเจ้าบอนอาร์มสตรองเป๊ะแต่กลับกันเขาถูกทิ้งให้ตายและถูกลืมทั้งหมดก็เพราะว่าเขาเป็นแค่หุ่นยนต์โอ้พระเจ้านี่น่าจะรวมทีมหุ่นยนต์ทุกตัวที่เราส่งมาอวกาศเหรอใช่แล้วและก่อนที่นายจะรู้ตัวเราก็ยึดครองอวกาศแล้วและจะพิสูจน์ให้รู้ทั่วกันว่าหุ่นยนต์นั้นสำรวจอวกาศได้ดีกว่านี่เป็นครั้งที่สองที่ผมช่วยชีวิตคุณและจะไม่มีครั้งที่สามทำไมนายถึงช่วยเขาล่ะเขาไม่เป็นภัยกับเราสหายพวกมันไม่เคยเป็นทีนี้เราไปหาสมาชิกใหม่กันแล้วว่าไงดาวอังคารอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร